คุณนายซะแต่เช้าตรู่ทำเสียงตื่นเต้นกระชุ่มกระชวยมากเวอร์คุณนายยังทำสวนไม่เสร็จเลยนะคะเนี่ยแล้วจะพาคุณนายไปไหนอีกหรือเปล่าคุณนายเนี่ยช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยนะตอนนี้เคฟคอนโดเข้ามาบุกใจกลางเมืองแล้ว OMG แถมยังอยู่ใกล้บ้านเรามากด้วยกรี๊ดคุณนายตื่นเต้นมากเลยค่ะอยากเห็นจะแย่อยู่แล้วไปกันเลยค่ะพี่ใต้ขาซึ่งไปเลยนะคะ Let's go เจ็บคอแล้วต้องขอออกตัวแรงก่อนเลยนะครับว่าเราสองคนเนี่ยเป็นนักลงทุนคอนโดรอบมหาลัยมืออาชีพเลยนะครับผมทำกันมาเป็น10ปีแล้วครับคุณนายแชร์หน่อยว่าการลงทุนคอนโดรอบมหาลัยมันมีดียังไงการลงทุนอสังหาเนี่ยนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่มีเสน่ห์มากเลยค่ะเพราะมันจับต้องลูบคลำแถมยังปั๊มเงินให้เราได้ด้วยและคุณนายก็จะรู้สึกตื่นเต้นกระปรี้กระเป๋ามีชีวิตชีวาทุกครั้งที่คุณนายได้เห็นผู้ชายผู้ชายผู้ชายหรือผู้เช่าผู้เช่าสิคะคุณพ่อบ้านขาและยิ่งคอนโดที่อยู่ใกล้มอนะคะยิลด์ยิ่งสูงปรี๊ดมากเวอร์ค่ะมีที่ไหนที่คอนโดล้านกว่าบาทแต่เราได้ค่าเช่าเกือบหมื่นหรือบางห้องถ้าทำเลดีๆแต่งสวยๆเนี่ยได้ค่าเช่าหมื่นกว่าบาทเลยนะคะที่วางของอเนกประสงค์พร้อมกับครอบค่ะเป็นแบบหนังสือนะคะโอ้โหจัดมาให้ครบเซตเลยค่ะให้น้องๆเป็นหนอนหนังสือนะคะมีความรู้คู่คุณธรรมมากๆเลยค่ะโอ้โหคอนเฟิร์มเลยครับนี่ได้ข่าวว่าไปซื้อมาเพิ่มอีกแล้วเนี่ยใช่แล้วค่ะคุณนายไม่ได้โม้นะคะเพราะว่าล่าสุดคุณนายไปซื้อเคฟมอกรุงเทพเพิ่มมารู้ไหมคะว่าเดือนนึงเนี่ยได้ค่าเช่าหมื่นกว่าบาทเลยนะคะโอ้โหเป็นยังไงล่ะยิวสุขปริ๊ดมากเวอร์มากเวอร์มากเวอร์จริงๆเลยนะครับและตอนนี้เนี่ยการลงทุนคอนโดรอบมหาลัยกลายเป็นที่นิยมมากแล้วนะครับแล้วก็คุณนายรู้ไหมว่าการลงทุนแบบนี้เนี่ยเวลาเราดีลงานกับเด็กหรือคุยกับเด็กเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายเก็บค่าเช่าก็ง่ายผู้ปกครองก็ซัพพอร์ตตลอดเวลานะครับและที่สำคัญเลยนะเวลานี้เป็นฤดูหาห้องเช่าโอ้โหห้องเราเนี่ยสายไหม้กันหมดแล้วนะและเมื่อกี้รับคอลสดๆเลยพี่ทีมงานเก่าเราใครโหคุณพ่อบ้านก็เสียเครียดไปเดี๋ยวนะเมาเพลินพี่ทีมงานเก่าเมื่อกี้โทรมาบอกเลยว่าลูกเข้าธรรมศาสตร์ได้ติดแล้วปุ๊บทำไงดีไม่อยากเช่าซื้อเลยดีกว่าซื้อเคฟทียูไปแล้วเมื่อกี้นี้นะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคำนวณแล้วลูกเรียน4ปีโอ้โหมันมีค่าเช่าหลายแสนสู้ซื้อเลยดีกว่าแถมลูกจบนะครับปล่อยเช่าต่อได้อีกคุ้ม2ต่อไปเลยนะดังนั้นเนี่ยตอนนี้ชื่อแบรนด์คอนโดเคฟคอนโดเนี่ยกลายเป็นแบรนด์ที่ติดหูไปแล้วตอนนี้นะครับคุณนายมองไปทางไหนก็มีแต่อยู่ใกล้กับอีเอสกรมป่าไม้แล้วครับอย่าบอกนะคะว่ารอบนี้เคฟมาบุกถึงมอเกษตรใช่เลยเปลี่ยนจากกรีดเป็นซิดดีกว่าคุณนายตอนนี้เราถึง BTS เสนานิคมแล้วนะครับกำลังเข้าซอยพหลโยธิน34เคฟใหม่ที่ว่านี้เข้าซอยนี้ไปเลยก็จะอยู่ห่างจาก BTS เสนานิคมเพียงแค่4นาทีเท่านั้นแล้วคุณนายมองไปรอบๆครับซอยนี้เนี่ยขึ้นชื่อว่าคอนโดหอพักแน่นมากเวอร์แล้วไปถามแต่ละที่สิตอนนี้เขาเต็มหมดแล้วแถมเส้นนี้ยังสามารถทะลุทะลวงไปได้ทั่วเลยค่ะมีซอกซอยจำนวนมากเลี่ยงรถติดได้เลยจะไปพหลลาดพร้าววังหินโชคชัย4เลียบด่วนหรือรัชดาเราก็สามารถลัดไปได้หมดเลยค่ะ1 2รู้สึกว่าวันนี้เราจะคึกคักมากเวอร์กันเป็นพิเศษเลยนะคะคุณพ่อบ้านค่ะกระชุ่มกระชวยกระชากไวสุดๆครับตอนนี้เราอยู่ที่ผลโยธิน34แยก11และด้านหน้าเราเลยด้านนี้ครับกับเคฟใหม่ล่าสุดเคฟซีดเกษตรนั่นเองซีดหน้าใสส่งชื่อที่สุดเลยค่ะแล้วนี่นะคะดูด้านหน้าโครงการของเราซะก่อนโอ้โหคุณพ่อบ้านค่ะมีแต่ร้านค้าร้านอาหารร้านสะดวกซื้อเยอะมากเวอร์อุดมสมบูรณ์สุดๆเลยค่ะด้านนี้นะคะตรงไปอีก100กว่าเมตรก็ออกถนนใหญ่ประเสริฐมนุกิจได้อีกทางนึงด้วยถ้าเสร็จจากตรงนี้นะคะคุณนายว่าจะไปช็อปต่อที่เลียบด่วนค่ะว่าแต่คุณพ่อบ้านสะพายเป้อะไรมาคะเนี่ยไอเทมลับครับวัยรุ่นอย่างเราต้องมีแน่นอนครับตรงนี้ไหนคืออะไรเพื่อคุณนายเลยครับอันที่1เลยโอ้โหยาทาน้ำแดงค่ะเวลาลมตีค่ะอันที่2ครับอันนี้เลยไหนดูสินี่ค่ะคือความลับความสดใสของคุณนายค่ะยาดมชะเอมอันต่อไปครับคุณนายเมื่อยังไงเนี่ยคุณพ่อบ้านแกแล้วแกทั้งหมดก็แล้วสิเมื่อกี้คุณนายแอบไปเจาะแจ๊กกับเพื่อนบ้านแถวนี้มาเขาบอกว่าตอนนี้ใกล้ถึงฤดูเปิดเทอมแล้วนะคะทำให้ห้องพักย่านนี้ขึ้นเวทิ้งลิสต์ยาวเป็นหางว่าวเลยค่ะโอ้โหและเคฟใหม่ของเราครับสดใหม่ส่วนกลางมาอลังการปังปั๊วแน่ๆน้องๆเห็นแล้วจะกรี๊ดกราดวิดวาดกันขนาดไหนรับรองความซีดและขอขิงหน่อยนะห้อง3ล้านริมถนนเนี่ยค่าเช่าไม่ต่างกับห้องล้านปลายๆทำเลนี้นะจ๊ะตรงนี้เนี่ยเด็กอยู่นั่นเป็นคอมมูนิตี้มากซื้ออยู่เองก็ดีปล่อยเช่าก็คุ้มสุดครับผม
แล้วซีดเนี่ยมีความหมายดีมากๆเลยนะคะหมายถึงเมล็ดพันธุ์คนนิวเจนจี๊ดจ๊าดโดดเด่นซ่อนเปรี้ยวเซอร์ไพรส์คาดไม่ถึงเหมือนน้องๆที่กำลังเติบโตในช่วงชีวิตของนิสิตนักศึกษาและกำลังเข้าสู่วัยทำงานค่ะโอ้ยแก่แล้วไม่ไหวคุณนายร้อนมากเลยเดี๋ยวนั่งรถหน่อยดีกว่านะเดินไม่ไหวแล้วเนี่ยตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรากำลังไปมอเกษตรกันหน่อยดีกว่าออกทางนี้เลยออกทางเกษตรนวมินทร์คุณนายทราบหรือเปล่าว่าแค่ 4-5 นาทีก็ถึงมอเกษตรแล้วครับใครเรียนที่มอเกษตรหรือทำงานที่มอเกษตรเนี่ยบอกได้เลยว่าสะดวกสบายสุดๆและไม่ใช่แค่มอเกษตรนะครับโซนนี้เขายังอัดแน่นไปด้วยแหล่งงานทั้งทางภาครัฐและเอกชนมากมายครับผมแถมยังมีสถานพยาบาลสถานศึกษาชั้นนำเพียบมีกำลังซื้อกำลังเช่าหนาแน่นสุดๆบอกได้เลยว่าโซนนี้ถือเป็นอีกหนึ่งโซนทำเลฮอตสุดๆของกรุงเทพตอนเหนือเลยครับและแน่นอนเลยค่ะ 4-5 นาทีถึง BTS 2 สถานีคือสถานีมอเกษตรและสถานีเสนานิคมเลยนะคะซึ่งในอนาคตเส้นเกษตรนวมินทร์ก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลอีกด้วยค่ะว่าแล้วเรากระโดดขึ้นรถไฟฟ้าไปเที่ยวกันดีกว่าค่ะคุณพ่อบ้านนี่เลยครับจากตรงนี้นะครับจาก BTS เสนานิคมเพียงแค่1 สถานีก็ถึงเมเจอร์รัชโยธินแล้ว3 สถานีหรือแค่ประมาณ5 นาทีเท่านั้นเองก็ถึงเซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วครับไปลั่นลาได้เต็มที่เลยหรือใครจะไปต่อ MRT สายสีน้ำเงินก็ตรงนี้ได้เลยนะครับผมสะดวกสุดใครที่กำลังมองหาคอนโดใหม่ให้บุตรหลานอยู่อาศัยใกล้มอเกษตรหรือเพื่อการลงทุนรับยิวที่งดงาม 5-6% บวกๆให้อดใจรออีกนิดกับเคฟซีดเกษตรที่กำลังจะเปิดให้จองในเร็วๆนี้โดยจะมาในราคาเริ่มต้นเพียง 1.89 ล้านบาทเท่านั้นค่ะโอ้โหพลาดไม่ได้แล้วนะครับแล้วเตรียมมางอกงามในทางของยูได้ที่เคฟใหม่บุกใจกลางกรุงครั้งแรกเลยครับกับเคฟซีดเกษตรคอนโดใหม่ใกล้มอเกษตรครับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ